ขอแนะนำว่าต้องไปชมที่พิพิธภัณฑ์วัดพรองท่อมนะคะห่างจากที่นี่ไป50กว่ากิโลเพราะว่าในส่วนตรงจุดนั้นน่ะด้านหลังวัดพรองท่อมตรงนั้นน่ะมันเป็นแหล่งโบราณเก่าในยุคสมัยโบราณนะคะคุณครูขาว่าน้องไปดูของจริงได้ที่เนี่ยจะมีแค่โมเดลหลักไอตัวเมสสุริยเทพตัวเนี้ยเล็กๆนะคะราคาถึงหลักล้านบาทต่อเมตรเลยนะลูกนะคะแต่ว่าในส่วนนะคะชุมชนภูเขาทองสุราษฎร์ธานีก็แถบต้นตึกเอ้ยโทษทีชัยยาท่าชนะคุณพินบ้านแหลมโพนะคะส่วนพังงาก็ทุ่งตึกตะกัวป่าเกาะคอเขานางย่อนกุระบุรีนะคะซึ่งจุดที่พี่พูดไว้เนี้ยปัจจุบันนี้ยังมีลูกปัดอยู่แต่ว่ามันจะมีน้อยแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือลูกปัดได้จดทะเบียนขึ้นเป็นวัตถุโบราณนะคะเป็นทรัพย์สมบัติของชาติดังนั้นก็คือในส่วนถัดไปเลยก็จะเป็นในลักษณะของลูกปัดที่มีการบ่งบอกเฉพาะนะคะว่าในส่วนของการผลิตที่พี่บอกไป5จังหวัดตอนนั้นน่ะก็คือลักษณะของลูกปัดที่มีการผลิตขึ้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยอย่างที่พี่บอกว่าตัวสุริยเทพเขามีเฉพาะที่คลองกระบี่นะคะส่วนกระบี่ก็ไม่เจอในลักษณะของลูกปัดแก้วเขียนลาแก้วโมเสกพวกนี้จะไม่มีลักษณะพวกนี้นะคะจะเป็นลักษณะหนึ่งในอีกอย่างรูปลักษณ์เหล่านี้ก็คือเราจะเป็นการจำลองขึ้นสีสันพวกนี้ก็คือเป็นสีของลูกปัดหรือว่าหินสีที่มีการพบมีการเจอมีการผลิตขึ้นนั่นเองแต่นี่ก็คือนำมาย้อมให้น้องๆเห็นนะคะอันนี้เป็นการจำลองแล้วก็จะมีชื่อเรียกนะคะทั้งหมดอีกอย่างนึงก็คือลูกปัดก็คือเป็นเครื่องรางของขลังนะคะเป็นความเชื่อว่าแต่ละลักษณะรูปทรงของลูกปัดแต่ละชนิดสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้แต่ว่าสีก็คือคงอยู่เหมือนเดิมนะคะสีสันไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นของเก่าโบราณที่มีอายุประมาณเกือบ 3,000 ปีที่แล้วนะคะส่วนใหญ่พบที่ในส่วนของแหล่งโบราณพอดีในส่วนของชุมชนควนลูกปัดคลองท่อมกระบี่นั่นเองนะคะอาจจะเป็นการนำเข้าตัววัตถุดิบนะคะมาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าในส่วนของการค้าขายได้เปลี่ยนสินค้านั่นเองก็คือขึ้นทางเรือสำเภานะคะที่สมัยโบราณการที่การค้าขายแลกเปลี่ยนก็คือเป็นทางเรือสำเภาส่วนอีกด้านหนึ่งทางฝั่งใต้นู้นนะคะตรงข้ามก็คือจะเป็นการจำลองนะคะแห่งโรงงานผลิตในยุคสมัยโบราณนะคะซึ่งในส่วนของการจำลองนั้นก็คือเป็นพื้นที่นะคะของควรลูกปัดคลองท่อมนั่นเองช่างผลิตก็คือเป็นชาวบ้านชุมชนคลองท่อมเป็นคนผลิตนะคะพอผลิตเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนกับมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อขึ้นเรือสำเภานะคะตรงจุดนี้นะคะตัวลูกโลกตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกปัดนั่นเองนะคะซึ่งที่พี่บอกว่าถ้ามันสามารถจอดดูร้อยผ่านได้นะคะถือเป็นลูกปัดทั้งหมดเลยแต่ว่าตรงจุดนี้จะแนะนำน้องๆต้องมองที่พื้นด้านล่างนะคะมองด้านล่างจะมีความคมชัดชัดเจนกว่ามองกลางที่เป็นลักษณะของลูกปัดในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีลพบุรีกาญจนบุรีตรงจุดนั้นเป็นแค่ในส่วนของการพบเจอเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นแหล่งโรงงานผลิตนะคะจะต่างกับในส่วนของทางโซนฝั่งของภาคใต้บ้านเราเป็นแหล่งโรงงานเพราะว่าในส่วนของสุพรรณบุรีลพบุรีก็คือเจอพร้อมกับโครงกระดูกของมนุษย์นั่นเองนะคะบีบกระจายไปด้วยนะไปทุกเพศทุกวัยใส่ได้หมดเลยนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ไปน้องเล่นในมือของน้องไม่ต้องเคลื่อนร่างกายไปไหนนะคะเคลื่อนแค่มือเลยค่ะพาตัวเซ็นเซอร์ไปอ่านตรงแถบนี้เลยค่ะไปยุคนี้ดีกว่าชุดเยอะเลือกเพศเลยค่ะจะเป็นเพศไหนพี่ไม่จำกัดอันนี้พี่ให้อิสระOkay.